นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะวันนี้วันที่24เมษายน2560ค่ะยังอยู่กับป้อมปาริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครไปร่วมงานกันบ้างเอ่ยก็ได้หุ้นกลับไปเนาะคนละตัว2ตัวแต่ที่แน่ๆค่ะหุ้นที่เป็นหุ้นดีหุ้นเด่นนะคะสำหรับปีไก่ที่เราไปจิกพอร์ตกันเนี่ยนะคุณก็คือทางด้านของ UAC แล้วก็ JWD นะคะเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศกันนิดนึงนะอันนี้เป็นภาพนิ่งก็ใครที่พลาดงานนี้เนี่ยนะคะก็ต้องรองานหน้าแล้วกันไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าเรามีถ่ายทอดสดด้วยในวันนั้นนะคะก็หวังว่าคงจะได้รับชมกันไปแล้วก็ใครที่พลาดเนี่ยไม่ได้รับชมถ่ายทอดสดเราก็โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นในบรรยากาศโหทุกคนน่ารักมากเลยคุณผู้ชมตั้งใจฟังกันเนาะมารับความรู้กันเต็มๆเลยนะคะสำหรับงานนี้แล้วก็ทางด้านของคุณกัสเนี่ยคุณชัยยศจีวังกูลนะก็ได้ให้กรอบเอาไว้สำหรับหุ้น2ตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับทางด้านของ UAC แล้วก็ JWD นะคะใครที่จดเอาไว้วันนี้ลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็เน้น2ตัวนี้เน้นในลงทุนนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่า Turn Around นะคะคุณผู้ชมทั้ง2ตัวเลยคือปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยดีเขามีประสบปัญหานะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกอย่างคลี่คลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่ถามกันไปที่หลายๆคนแบบกุ้มใจกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องต้นทุนสำหรับทางฝั่งของ JWD ก็ดีนะคะก็แก้ไขเรียบร้อยเนาะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้น่าเป็นห่วงสำหรับเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือว่าต้นทุนน้ำมันนะคะเขามีวิธีการของเขาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในแง่ของ UAC เองเนี่ยก็ย้ำเน้นตอกย้ำเลยว่าจะไปอยู่ทางฝั่งของ Renewable Energy นะคะหรือว่าในฝั่งของพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยภาพบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณกัสก็ได้สอนในส่วนของเทคนิคด้วยนะให้ภาพรวมตลาดแล้วก็เทคนิคในการดูกราฟกันด้วยนะคะนี่ภาพนี้ดูอลังการมากชอบเหมือนขึ้นไปร้องเพลงนะคะแล้วก็นี่คุณผู้ชมมาหลายๆคนก็มาแล้วก็รับเสื้อกันไปเนาะมี2ไซส์ไซส์ M กับไซส์ L นะคะในวันนั้นก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมก็มาถ่ายรูปกันด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแต่ละท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้นะคะแล้วก็ใครพลาดครั้งหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมดีๆนะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งงานนะคะคุณผู้ชมที่บอกกันไปเนี่ยเรื่องของ DW นะคะใครสนใจนี่อยากจะเรียนนะคะก็เปิดคอร์สตามคำขอนี่พูดจริงๆนะเปิดคอร์สตามคำขอเลยนะคะก็ท่านที่สอนเนี่ยก็คือคุณธวัชชัยทองดีนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะงานนี้ใครคือย้ำว่าต้องเป็นคนที่เล่นหุ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะหาช่องทางการทำกำไรจาก DWเพราะว่า DW หรือว่า Derivative Warrant เนี่ยมันทำกำไรได้ขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะทั้งหุ้นแล้วก็ดัชนีแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะให้ได้ลองเรียนรู้กันเพราะมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ว่าในเรื่องของการที่จะรับกำไรมาอย่างปอมเนี่ยเล่นเป็นสำหรับรับเป็น Cash Flow มาทุกๆวันเนี่ยนะคะก็ทำได้แต่ว่ามันต้องศึกษากันก็เลยเนี่ยนำคอร์สมาสอนคุณผู้ชมเลยนะคะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2560นะคะที่สุขสเตชันลงรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขนะคะเรียน10โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งอาหารเป็นบุฟเฟ่นะคะอันนี้รวมค่าอาหารแล้วนะคะค่าอาหารแล้วก็ของว่างภาคบ่ายนะคะก็สนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะคะไม่รับจองปากเปล่าก็คือโอนเงินเรียบร้อยก็คือจบก็คือแปลว่าโรงเรียนเลยก็ท่านใดที่อินบ็อกซ์เข้ามานะคะปอมก็แจ้งรายละเอียดไปแล้วนะคะว่าโอนทางไหนยังไงส่งหลักฐานเข้ามาด้วยนะคะจะได้ทราบว่าจองแล้วเนาะ
ก็ใครสนใจ21พฤษภาคมนะคะ10โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวปอมก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ปอมใช้อยู่เนี่ยไม่รู้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะก็ลองมาดูนะคะสำหรับงานนี้คุณธวัชชัยทองดีเป็นผู้สอนนะคะจากเอเชียเวลทีนี้มาติดตามกันต่อสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเราค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะคุณผู้ชมคือโพลออกมาเรียบร้อยแล้วก็ผลครั้งนี้ออกมาเนี่ยทางฝั่งของนายมาครองนะคะซึ่งเขายังไม่อยากออกจากสหภาพยุโรปครั้งนี้คนนี้เขายังได้คะแนนนำอยู่นะคะส่วนนางเลอแปงเนี่ยที่บอกว่าอยากจะออกจากสหภาพยุโรปนะคะตอนนี้คะแนนอยู่ข้างหลังนะตามหลังอยู่นะคะแต่ว่าที่จะเป็นไฟนอลจริงๆเนี่ยวันที่7พฤษภาคมต้องติดตามกันอีกครั้งนึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันด้วยว่าผลที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลตลาดหุ้นยังไงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือทางด้านของฝั่งสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกันออกมาเลยบอกว่าเนี่ยในเร็วๆนี้ในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยจะมีการประกาศแผนปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่อ่ะก็ไม่ทำสงครามแล้วตอนนี้มากลับมาที่ประเทศเขาเองแล้วนะคะก็ดาวโจนส์เนี่ยก็เมื่อวันศุกร์ปิดลบกันไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเพิ่งมาเร่งตอนท้ายตลาดเนี่ยก็ลบไปเล็กน้อยนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ค่ะส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันสำหรับเช้าวันนี้นะคะนิเคอิญี่ปุ่นบวกนะเปิดมาเนี่ยบวกไป 1.28% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.31% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.12% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.21% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดบวกไป 0.29% นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกไป 3.74 จุดหรือว่า 0.24% ไปปิดอยู่ที่ 1,570.02 จุดนี่คือภาพวันศุกร์นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยนะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปปิดอยู่ที่$49.62ประเด็นเนี่ยนะก็คือเนื่องจากว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันมันมีการประกาศออกมาจาก Baker Hughes นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยบอกว่าตอนนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันบวกไปแล้วเนี่ย5แท่นด้วยกันนะแล้วก็ทำให้ระดับของการเพิ่มเนี่ยบวกต่อเนื่องกัน14สัปดาห์แล้วนะแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานในฝั่งของสหรัฐนั่นเองนะคะราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศสนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลเข้ามาหนุนในเรื่องของราคาทองคำให้ปรับบวกเพิ่มขึ้นนะคะ $1,289.10 ด้วยกันที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะมาดูในส่วนของค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทรงๆมาเนี่ยหลายๆวันแล้วนะล่าสุดตอนนี้$34.34ทรงมาจากเมื่อวันศุกร์ก็ปิดอยู่ที่$34.34เช่นเดียวกันนะคะเราได้ภาพรวมกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังนักวิเคราะห์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของทุกวันจันทร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นประจำค่ะพบกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะที่จะมาคุยกันภาพรวมของในรอบสัปดาห์สวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะครับสวัสดีครับคุณปอมครับคุณผู้ชมครับค่ะมาอันนี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วเนาะของเดือนเมษายน เราเพิ่งคุยกันแบบเมื่อต้นเดือนเองมันผ่านไปไวมากเลยแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ทุกคนก็รอติดตามกันอยู่คือเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งฝรั่งเศสปรากฏว่าทางด้านนายมาครองเนี่ยยังนำอยู่เพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกว่ายังไม่ออกจากสหภาพยุโรปแต่ของไฟนอลจริงๆเนี่ยมันคือวันที่7พฤษภาคมนะคะประเมินครั้งนี้ในส่วนของฝรั่งเศสเราให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับการเลือกตั้งของเขาเนี่ยคะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาที่รอบแรกเนี่ยเพื่อจะตัดให้เหลือ2คนนะครับการเลือกตั้งยังไม่จบจะมีรอบที่2ซึ่งการเลือกตั้งรอบที่2จะเกิดขึ้นที่7เนี่ยเราจะให้ประชาชนฝรั่งเศสเขาไปเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ตัดคนที่ได้ที่3 4 5ออกไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยคนที่เคยเลือกตั้งเลือกคนที่ไม่ได้เข้ารอบ2คนนี้เนี่ยก็จะพยายามจะเลือกแคนดิเดตที่หรือผู้สมัครที่มีนโยบายใกล้เคียงกับที่ตัวเองเคยเลือกไว้รอบแรกมากที่สุดนะฮะซึ่งก็พอมันอยู่บนหลักการนั้นเนี่ยก็ทำให้มีการทำสำรวจขึ้นมาหรือทำการทำวิเคราะห์ขึ้นมาถ้าเอานโยบายของสองผู้สมัครที่อยู่ในรอบสองเป็นแบบคนที่เหลือเนี่ยนะฮะแล้วแอสซูมว่าคนที่เลือกในรอบที่สองจะเลือกตามความตั้งใจเดินรอบแรกให้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยคนที่ออกมาในรอบที่สองจะเป็น60-40ประมาณนะคือคุณมาครองนี่ก็จะได้เสียง60คะแนนแล้วก็
คุณเลือกตั้งเนี่ยจะได้ไปแค่40คะแนนนะซึ่งก็ทุกครูที่ทำออกมาเนี่ยก็จะใกล้เคียงอันนี้นะครับเดี๋ยวนิดหน่อยนะฮะเพราะในภาพที่เห็นเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าโอกาสคุณมาครองหน้าที่2จะดีกว่าอันนี้ก็เรื่องอันนี้จะไม่เหมือนกับปกติที่เราไปทำกันแบบเซอร์เวย์เพราะว่านี่คือคะแนนเสียงจริงที่เขาเลือกมาแล้วรอบแรกนะฮะไม่ใช่การทำโพลแบบเอ็กซิสโพลอย่างนั้นนะเพราะว่าเบ็กซิตตอนนั้นเราเชื่อไม่ค่อยจะได้นะนั่นเป็นเอ็กซิสโพลแต่ว่าอันนี้คือคะแนนที่เลือกจริงเลยแล้วก็รอบแรกมาวิเคราะห์รอบสองนะโอกาสที่ชนะเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่กับคุณมาครองมากกว่าในด้านนี้เนี่ยทำให้ความกังวลของตลาดลดลงไปนะแล้วจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเริ่มเปิดคิดนับคะแนนในฝรั่งเศสเนี่ยก็เห็นว่าหุ้นของยูโรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ค่าเงินยูโรเนี่ยดีขึ้นมาเกือบ 2% นะฮะในช่วงหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งโดยคร่าวนะฮะแล้วก็เห็นว่าตลาดเอเชียอย่างญี่ปุ่นนี่ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะแล้วก็หลายประเทศดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองเนี่ยก็มีทิศทางที่เป็นบวกในผลก็เห็นว่านักลงทุนเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นบวกกับตลาดเพราะว่าการที่คุณมาครองชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะทำใหไอ้ความต่อเนื่องของการบริหารงานของสหภาพยุโรปเนี่ยมันเป็นทางเดิมไม่ได้กลับไปกลับได้เหมือนกับที่อเมริกาเป็นนะฮะค่ะตรงนี้ก็ทำให้ตัวตลาดก็ค่อนข้างจะโพซิทีฟมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าในระยะสั้นนะครับจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมาร์เก็ตก็คงตลาดก็คงจะตีความในแง่นี้แล้วทำให้เซนติเมนต์ของการลงทุนในตลาดรุ่งดีขึ้นในจากการเลือกตั้งฝรั่งเศสค่ะนั่นคือก็ค่ะกับของฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสทีนี้อเมริกาคืออเมริกาตอนนี้เนี่ยทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์กลับมาประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศในเรื่องของการปฏิรูปภาษีครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตกลงยังไงคะสัปดาห์นี้ยังไงคือเขายังไม่ประกาศตอนนี้เริ่มงงละเขาประกาศกันหรือยังคือเรื่องของภาษีต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกพูดเพื่อตอนหาเสียงแล้วนะฮะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะมีเป็นระยะๆที่ออกมาสัมภาษณ์เรื่องภาษีแต่ว่าตัวกฎหมายจริงๆรายละเอียดกฎหมายว่าจะลดอะไรลดเท่าไหร่ยังไม่เคยออกนะก็บอกแค่คร่าวๆจะลดอะไรเท่าไหร่ซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันพฤหัสวันพุธนี้ก็คือคืนวันพุธก็คือบ้านเราเช้าพฤหัสนะว่าจะประกาศเป็น massive tax cut นี่คืออ้างมาจากคำพูดของตัวทำเองว่าจะเป็นการลดครั้งใหญ่เลยเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ไปลองดูความเห็นของคนต่างๆนะวิเคราะห์หรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆก็จะพบว่าสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์จะทำไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ในด้านหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่จะลด corporate tax คือภาษีนิติบุคคลและภาษีคนธรรมดาลงมาตามที่เขาประกาศเนี่ยคือลดจาก 35% corporate tax เนี่ยนะฮะลงมาเหลือ 20% นะแล้วก็ลดบุคคลธรรมดาเป็น bracket ลงมานะฮะแต่ว่าการทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ไอสถานะทางการคลังของอเมริกาเองมันแย่ลงไปเยอะเพราะว่าเดิมที corporate tax มันคือตัวที่ทำให้เป็นตัวทำรายได้ของสุนทรภัณฑ์ของสัมภาระของอเมริกาเองนะแต่ว่าถ้าจะทำอันนี้ได้เนี่ยมันต้องตามมาด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็น border adjustment tax นะฮะคือภาษีที่นำเข้าสินค้าเข้ามาเนี่ยจริงเดิมทีทรัมป์บอกว่าจะขึ้นนะจำได้ไหมที่จะขึ้นในยุคนขึ้นจีนขึ้นแม็กซ์คูอะไรเงี้ยมันต้องทำเป็นทั้งสองฝั่งคือว่าทำให้มันบาลานซ์กันคือลดรายได้จากภาคจากภาษีภาคคอร์ปอเรทและเอกชนและบุคคลธรรมดาก็ต้องไปขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าภาษีนำเข้าจะขึ้นยากเพราะว่าทางเซเนตเองคือสมาชิกวุฒิสภาเองก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยการขึ้นภาษีตรงนั้นไอ้คัดในประเทศอะไรมันได้อยู่แล้วมันเป็นไรแต่ว่าไอ้ขึ้นภาษีเขาไม่เห็นด้วยกันเพราะว่าเนี่ยมันทำให้บัดเจ็ตของอเมริกาเองถ้าเกิดลดแค่คอร์ปอเรทแท็กอย่างเดียวมันอาจจะทำให้มีประเด็นเรื่องของการชำระหนี้หรือว่าการบริหารหนึ่งโครงการของอเมริกานั่นในความเห็นของทางเราเองก็มองว่าสิ่งที่ทรัมป์จะทำเนี่ยอาจจะเป็นการคัดอย่างที่เขาว่าก็ได้แต่ทามมิ่งเนี่ยไม่ใช่อายุของการคัดเนี่ยมันจะไม่ตลอดไปอาจจะแป๊บๆใช่เพราะว่าในกฎหมายของอเมริกาเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของreconciliation rule นะฮะว่าจะสามารถให้เซนเนตเนี่ยออกกฎหมายได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นจะต้องผ่าน majority ส่วนใหญ่60%ขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถใช้เสียง51%ซึ่งวันนี้รีพับลิกันมีอยู่ในสภาสามารถทำได้แต่การทำนี้มันจะเป็นการแก้เรื่องของเดฟเฟอร์ซิตคือการขาดดุลการค้าแค่ชั่วคราวคำว่าชั่วคราวคือไม่เกิน2ปีเพราะงั้นถ้าเกิดไอ้ภาษี border adjustment tax ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยการจะลด tax corporate กับindividual tax เนี่ยมันก็จะได้แค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือจำได้ว่าในแง่ของตัวเพดานหนี้ของสหรัฐเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้จำได้ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเขาขาดรายได้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาขาดดุลทางด้านการคลังเพิ่มมากขึ้น
หรือเปล่าจริงๆเรื่องเพดานหนี้สาธารณะของอเมริกานะครับมันทะลุมาตั้งแต่หลังสงครามโลกแล้วก็ไม่เคยลงหลังสงครามโลกนะขึ้นมันขึ้นตลอดนะฮะก็โดยเฉพาะยุ่งอย่างยิ่งช่วงในช่วง10ถึง20ปีหลังมันขึ้นเร็วมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคองเกรสเองเนี่ยก็แอบพูดความผันมาตลอดเพราะเขาเห็นว่าถึงแม้ว่านี่ของอเมริกาจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ GDP เขาก็ตามเนี่ยแต่ว่านักลงทุนที่เป็นคนเอเชียหรือยุโรปหรือว่าประเทศอื่นในตัวนอกกลางก็ยังคงซื้อตราสารหนี้ของสหรัฐอยู่คือเห็นได้ว่าแม้ว่านี่ก็จะสูงขึ้นเนี่ยแต่ดอกเบี้ยเขาไม่ได้จ่ายแพงขึ้นเลยว่าก็คิดว่าในจุดนี้เนี่ยทรัมป์เองก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องไปรักษาดุลพินัยทางการคลังมากก็ได้ก็ปล่อยให้มันได้ประสิทธิ์ไปยังไงคนก็ซื้อตราสารหนี้ล่ะแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะแรงกว่าเดิมคือสปีดของการขึ้นมันเร็วกว่าเดิมนักลงทุนที่เคยใช้ US Treasury เป็นแบบเซฟฮาเว่นนี่เป็นจุดปลอดภัยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเริ่มลังเลคือวันหนึ่งถ้าอเมริกาไม่ได้มีอิทธิพลในตลาดโลกมากขนาดนั้นเนี่ยการไปถือตราสารหนี้อเมริกาที่นี่เยอะๆก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมคิดว่าจุดนี้ทางซ้ำเองอาจจะยังไม่สนใจมากนักแต่ว่านางเซเนตเองที่เป็นสไตล์ที่วิสภาเขาเนี่ยเขาอาจจะสนใจแล้วไม่ความเป็นไปได้ที่ภาษีครั้งนี้จะออกมาเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ยาวแบบที่ทรัมป์กล่าวอ้างในมีกุญแจแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะลดค่าบริการลงมาแต่ว่าระยะเวลาจะมีจำกัดแค่1-2ปีแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นในการหารายได้อื่นมาประกอบเอาไปแต่ผมคิดว่าถ้าออกมาในเวนี้นะออกมาในแง่นี้นะตลาดก็จะมีการแรลลี่แต่ว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆแล้วอเมริกาเองก็จริงเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นตลอดไปเพราะว่าการทำวิเคราะห์กำไรจะทราบดีว่าถ้าทำ2ปีกับทำ forever เนี่ยมันไม่เหมือนกันมูลค่ามันความต่างกันเยอะค่ะทีนี้มันมีตอนนี้2ปัจจัยหลักๆยุโรปด้วยอเมริกาด้วยทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะให้น้ำหนักเรื่องไหนเป็นหลักคะครับก็อย่างที่เราเรียนไว้ครั้งที่แล้วนะว่าเรามองว่าตลาดที่ลงมาสัก1560นี่ก็น่าจะเป็นแนวรับตลาดได้วันนี้เร่งอยู่นะฮะแล้วเราก็มองว่าจากนี้ไปเนี่ยระยะสั้นๆ1-2ปีข้างหน้าก่อนถึงการเลือกตั้งของผู้นำเศรษฐกิจตลาดน่าจะยังอยู่ในมือที่ดีอยู่โดยเฉพาะตลาดข้างนอกนะครับแต่ในประเทศเองตอนนี้ถามว่าในประเทศเองเรามีแค่งบการเงินที่เพิ่งออกมาของธนาคารนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือว่าเอทีเอ็มก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโตมากนักในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าในภาพรวมๆเนี่ยก็มองว่าผลประกอบการไตรมาส1ของบริษัทไทยเนี่ยจะทยอยออกในช่วงวีคหน้านะครับคือวีคที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต้องติดตามดูแล้วก็ผมคิดว่าความแตกต่างกันเองค่อนข้างจะเยอะนะในเซกเตอร์ที่ performance ได้ดีเนี่ยจะเป็นผู้ leasing ต่างๆก็จะ performance ดีเพราะว่าช่วงผ่านมาเนี่ยดีมานด์การสินเชื่อพวกนี้มันมีเยอะขึ้นจากแบงค์ conservative ด้วยแล้วก็จากความต้องการของคนเยอะขึ้นด้วยทีนี้ก็จะ performance ดีนะส่วนกลุ่มอื่นๆที่คิดว่าน่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะประเทศได้ว่าช่วงที่ผ่านมาในปริมาณท่องเที่ยวมันสูงขึ้นอย่างที่เรียนไว้แล้วก็กลุ่มหลักๆอย่างพวกท่าอากาศยานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับนี่ยังอยู่1560อยู่ครับผมมองว่ากรอบของวิกนี้น่าจะวิ่งแบบที่เคยเรียนว่า1560ค่ะจนถึง1590แล้วก็ลักษณะการเล่นก็เป็นเฉยๆเป็นรอบไปประมาณ30จุดค่ะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีหุ้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเน้นควรจะเน้นการลงทุนแบ่งสัดส่วนกันยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าถ้าใครที่มีเงินสดเหลืออยู่จะถือโอกาสที่หุ้นลงมาสัก1570นี่เป็นจุดที่เพิ่มหุ้นเข้าไปก็ได้แล้วก็ไปรอขายถึง1,600ใกล้ๆ1,590,600ก็เป็นแนวต้านเดิมนะคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดมันเบรกไปทางใดทางหนึ่งคือลงมาข้างล่างหรือถูกอันหุบขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่มีชัดเจนเพราะว่าในประเทศเราเองก็ถือว่าแฟกเตอร์ค่อนข้างจะเงียบนะไม่ได้มีอะไรเป็นสำคัญโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็แกว่งอยู่ประมาณ1560-1590อยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้าไปคุยไปปรึกษาเรื่องการลงทุนนะคะเบอร์อะไรคะครับผม02นะครับค่ะ648นะครับค่ะ1458นะครับค่ะแล้วก็02นะครับค่ะ648นะครับค่ะ1747ครับ1747นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุด 1,571.10 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 1.08 จุดหรือว่า 0.07% นะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปต่อกันอีก1ช่วงนะคะคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรรสคุณว
รวรรณคุณไพฑูรย์นะคะคุณวันเพ็ญคุณปังคุงคุณวันเพ็ญบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากค่ะคุณพงษ์วีระนะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณพิมพ์สิริคุณเอพิมพ์สิรินะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมเมื่อวานเหรอวันเสาร์เนาะดีจังได้เจอคุณปอมอีกครั้งแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณโคนันนะคะแล้วก็คุณมอร์นิ่งมอนนะคะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งมองตลาดหุ้นไทยที่เปิดขึ้นมาเนาะก็เปิดไป1จุดบวกไปประมาณ1จุดแต่ตอนนี้เริ่มย่อลงมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะก็มี Channel 8 Thailand ที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้นะคะมีทาง Facebook Fanpage นะคะมี YouTube ก็มีนะคะมีเว็บไซต์ channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นมีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะนี่หน้าตาอุปกรณ์อยู่อย่างนี้เนี่ยมีแค่นิดเดียวเองรีโมทกับตัว USB เสียบเข้าไปที่เป็นตัวคอนเน็กต์นะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังแค่ทีวีคุณผู้ชมมีช่อง USB เสียบนะคะแล้วก็Channel 8ที่เป็นแอปพลิเคชันดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็รับชมผ่านทาง Wellness Mark Shop นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็รับชมได้เช่นเดียวกันมีหลายช่องทางสะดวกช่องทางไหนก็ชมได้ทางนั้นเลยนะคะส่วนการส่งคำถามนะคะ SMS ได้ค่ะ4642828นะคะหรือว่าจะส่งทางแฟนเพจก็ได้อย่าลืมว่ากดลิงก์ไปที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยส่งคำถามเข้ามานะคะต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าไม่เห็นนี่แสดงว่าเราส่งผิดทางนะคะทีนี้มาดูตอนนี้ตลาดก็เริ่มหาทางแล้วฉันจะไปทางไหนดีนะคะมาช่วงของการจัดทัพปรับพอร์ตวันนี้พบกับทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะหรือว่าคุณเอ็ดนั่นเองนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณเอ็ดคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสเปิดมาเช้าวันนี้มันมาแกะมันบวกไป1จุดแล้วตอนนี้มันกำลังหาทางมันเริ่มนิ่งละประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างคะครับจริงๆตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับแล้วก็ภาพของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการบวกขึ้นมานะครับแค่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าประเด็นที่ตลาดกังวลมาก่อนหน้านี้นะครับผ่อนคลายลงไปละเรื่องการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่ก็เห็นคุณมาครองนะครับได้คะแนนนำคุณเลอแปงแล้วก็น่าจะเป็น2คนที่เข้าไปแข่งกันในเรื่องตัวโหวตเป็นประธานาธิบดีในรอบถัดไปวันที่7พฤษภาคมนะครับตรงนี้เนี่ยโอกาสเนี่ย 60-70% นะครับมันน่าจะเทมาที่มาครองแล้วแหละนะครับเพราะว่ารอบแรกเองเนี่ยที่หลายคนคิดว่าเลอแปงมีโอกาสพลิกมาชนะเนี่ยนะครับยังไม่สามารถกลับมาพลิกได้เลยนะครับยังตามหลังอยู่แล้วก็รอบถัดไปเองเนี่ยนะครับตัวมาครองค่อนข้างได้เปรียบนะครับในเรื่องตัวฐานเสียงพอสมควรก็มีโอกาสนะครับที่ทำให้ตัวภาพของตลาดเองผ่อนคลายจากประเด็นเรื่องตัวเฟร็กซิตลงไปนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกเองผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยจะตอบรับเชิงบวกก่อนรวมไปถึงเรื่องตัวเออร์เน็งแบงก์เองก็ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยผลประกอบการดีนะครับเราเห็นภาพของการตั้งสำรองที่ลดลงก็เป็นตัวสะท้อนว่าก่อนหน้านี้นะครับแบงก์พาณิชย์ของบ้านเราเองเนี่ยมีการคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องตัวประมาณการไปพอสมควรนะครับปีนี้เองเนี่ยทั้งปีกำไรของกลุ่มแบงก์น่าจะดีขึ้นจากการตั้งสำรองที่ลดลงนี่แหละนะครับแล้วก็ทิศทางตัวสินเชื่อเองก็ค่อยๆฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าเรื่องตัวประเด็น NPL เองเนี่ยนะครับเราจะคาดหวังว่า NPL จะลงต่อเนื่องเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทิศทางของตัวเศรษฐกิจมันฟื้นตัวไม่ได้เร็วมากแล้วก็ภาพมันลดเองเนี่ย 5-7% ที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆตั้งเป้าไว้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่ทำให้ตัวภาพตัว NPL ลงแบบทุกๆไตรมาสได้เพราะฉะนั้นข้อดีเวลาดูให้ดูว่าเอ๊ะ NPL มันอาจจะเพิ่มนะแต่ว่าการเพิ่มเนี่ยสัดส่วนคือชะลอตัวลงอยู่ค่ะก็เป็นภาพเชิงบวกผมคิดว่าเซกเตอร์แบงก์เองก็จะเริ่มถูกเข้าไปช็อตกลับนะครับก็คือซื้อคืนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆมาพยุงดัชนีช่วงถัดไปเพราะฉะนั้นกรอบดัชนีวันนี้เราให้แนวต้าน1575นะครับกับ1581แล้วก็แนวรับ1565กับ1560นะครับผมโอเค1560อันนี้หุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังปูในเรื่องตัวธีมปิโตเคมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่อยากให้ทยอยสะสมกันก็จะเป็นตัว IRPC นะครับมูลค่าพื้นฐานเราวางไว้ที่6บาทก็จะเป็นเรื่องตัวผลประกอบการนะครับ Q1 เองเนี่ย เราคิดว่านะครับทิศทางตัว earning เองอาจจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้เล็กน้อยนะครับเพราะจะมีเรื่องการชัตดาวน์ในช่วงเดือนมกราคมก็ตามแล้วก็พอพ้น Q1 ไปเนี่ย IRPC เนี่ยภาพของ earning เนี่ยจะเป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับจากภาพของตัวประกอบการทั้งปีที่ผมคิดว่าน่าจะออกมาโดดเด่นแล้วก็เรื่องตัว PP expansion ที่มันแล้วเสร็จด้วยก็จะทำให้เขาเองได้ประโยชน์สักทีนะครับตัวนี้ก็จะมีแนวต้านสั้นๆที่5.45 นะครับผมกับ5.60 ก่อนแนวรับก็5.20 นะครับสำหรับตัว IRPC
อีก2ตัวนะครับจะเป็น small cap นะครับตัวแรกเป็น PTC ที่เรามีการ preview earning ว่าน่าจะออกมา turnaround นะครับในช่วงไตรมาส1ก็ PTC เองหรือว่า Power Solution Technology เนี่ยให้จับตาดูนะครับแนวต้าน 0.8 กับ 0.82 นะครับเบรกได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 0.89 ส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่ 0.77 นะครับก็มูลค่าฐานที่บาท5ตังค์ก็ปีนี้จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าโครงการจะดีทั้งปีสำหรับตัว Power Solution Technology ก็จับตาดูสำหรับภาพของตัว Small Cap ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับแนะนำ Trading เป็นตัว RS นะครับก็ Q1 เองเราคาดว่าโครงการจะเทิร์นราวขึ้นมาจากขาดทุนในไตรมาส4ขาดทุนไป111ล้านบาทนะครับ Q1 เองก็น่าจะเทิร์นขึ้นมานะครับธุรกิจเครื่องสำอางดีขึ้นนะครับธุรกิจรายได้โฆษณาก็ดีขึ้นของ RS เน้นโดยรวมหุ้นเองน่าจะเป็นลักษณะ bottom out ก็ดูแนวต้านของการ Trading นะครับที่ 9.20 นะครับกับ 9.40 ก่อนแนวรับอยู่ที่ 8.80 ครับ 8.80 โอเควันนี้ให้3ตัวเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแหมนั่งมอง IRPC นะคือเมื่อหลายๆสัปดาห์หลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมถามตัว IRPC บ่อยกันมากเลยเนาะมันนิ่งมาตลอดนี่มันเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งให้เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้น 5.20 ก็สอยซะถ้าเกิดมันไม่ลงถึง 5.20 เนี่ยรับได้รับประมาณที่เท่าไหร่ดีคะคือกลัวมันจะไม่ลงครับจริงๆก็คือเล่นเป็น follow นะครับ follow break ก็คือ break 5บาท40ขึ้นไปก็ follow bar ขึ้นไปครับค่ะโอเคมาคำถามนะคะคุณผู้ชมทยอยส่งกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วสหการประมูลออคชั่นค่ะถามว่าจบขาลงหรือยังไม่ได้บอกต้นทุนครับสรุปภาพเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณว่าการไหลของราคาจะหยุดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เราเริ่มเห็นก็คือวอลุ่มของแรงทิ้งมันเริ่มเบาบางลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองเนี่ยต้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูก็คือแนวรับฐานล่างเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณจริงๆตัวนี้ทดสอบไปแล้วนิดนึงด้วยนะครับก็คือบริเวณ7.5 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ6.70 บาทนะครับ2แนวนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับสำหรับหุ้นที่เป็นลักษณะตัวคาดว่ากำไรแล้วก็เรื่องตัวราคาหุ้นน่าจะพัฒน์เอาเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆปีนี้ถือว่ามีโอกาสอยู่แต่ว่าถ้ากราฟแบบนี้เองเนี่ยไปรอซื้อกับตัวเหนือ7.40-7.45น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าครับรอ7.40-7.45นะคะถ้าจะไปซื้อแล้วถ้าใครที่แบบเผอิญมีต้นทุนอยู่เดาคาดการณ์นะน่าจะประมาณ7.80-8 บาทเนี่ยประมาณนี้ค่ะสมมติถ้าเขามีต้นทุนขนาดนี้ครับจริงๆก็แถวๆนี้พอที่จะทยอยสะสมได้บ้างนะครับคือสามารถทยอยซื้อได้คือผมคิดว่าจริงๆในแง่อุตสาหกรรมเขาพ้นจุดต่ำสุดแล้วแหละเพียงแต่ว่าผลประกอบการเองอาจจะยังไม่มาจะมองถึงช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เลยนะครับจริงๆมีภาพของการฟื้นขึ้นมาต้องยอมรับว่าตัวธุรกิจรถยนต์คันแรกเองเนี่ยนะครับมันผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบาบางไปค่อนข้างเยอะละนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของคอนซัมชันในบ้านเราเองเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับก็ Q2 น่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองเนี่ยใกล้งบด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่ตลาดไม่ค่อยได้ cover เนี่ยอาจจะ imply ว่าเอ๊ะ earning Q1 มันไม่ค่อยดีมั้งนะครับอาจจะภาพการย่อลงมาก่อนก็เดี๋ยวรอพ้นงบ Q1 ไปน่าจะมีภาพการฟื้นตัวครับโอเคค่ะท่านต่อมาถามถึงตัวเท่าแก่น้อยบอกว่ายังไม่มีตัวนี้รับได้ไหมคะตอนนี้คืออย่าพึ่งนะครับเพราะว่าราคาหุ้นอยู่ที่เส้น200วันนะครับกำลังปรับลงมาคือถ้าหลุดตรงนี้เองเนี่ยนะครับเนาะคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีออเดอร์ทิ้งออกมาค่อนข้างเยอะด้วยภาพของตัวราคาผมไม่แน่ใจนะครับจังหวะของการเทคแบบนี้เนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 21.50 ก่อนค่ะแล้วก็บริเวณ 20.50 2แนวนะครับรอดูก่อนดีกว่าครับคือเราไม่มีก็รอดูก่อนเพราะว่าเป็นหุ้นที่เล่นกับความคาดหวังนะครับให้ PE มานานนะครับว่า earning growth มันโตค่อนข้างดีด้วยช่วงที่ผ่านมาพอมีภาพของการเทคสำหรับหุ้นไฮ PE แบบนี้เนี่ยเราจะต้องอดใจรอนิดนึงนะครับเพื่อรอจังหวะในการเข้าซื้อรอบใหม่ครับค่ะโอเคท่านต่อมาบ้านปูค่ะต้นทุน 20.80 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้ 20.90 บาทบ้านปูนะครับก็กำลังเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพขึ้นมาแล้วลอกใหม่ก็จริงๆก็ฟื้นตัวตามราคาถ่านหินราคาน้ำมันด้วยนะครับคือภาพแบบนี้เองเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่21.30 บาทนะครับกับ21.50 บาทได้นะครับก็เป็นเทรดดิ้งขึ้นไปตรงนั้นก่อนได้นะครับผมสำหรับตัวบ้านปูครับ
ค่ะคุณผู้ชมที่ถามถึงตัว PSTC เข้ามามี2ท่านนะคะ รับเนี่ย77สตางค์ตามที่ทางด้านของคุณเอ็ดบอกไว้นะแล้วก็มีท่านถามว่าถือต่อได้ไหมให้แนวต้านไว้ที่ 0.8 0.82 แล้วก็ 0.89 นะคะครับถือได้ครับเพราะจริงเป็นหุ้นที่เราแนะนำถือลงทุนอยู่แล้วนะครับโอเคค่าพื้นฐานที่บาท5ตังค์ครับบาท5ตังค์เป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าแนวต้านก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณเอ็ดบอกไว้ STA ค่ะสีตรังรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้18.30ค่ะครับ STA เนี่ยนะครับราคายางค่อนข้างผันผวนนะครับช่วงก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยลงแรงนะครับวันละ 7% ตามภาพของตัวค่าเงินเยนนะครับที่กลับมาแข็งค่าด้วยค่าเงินแข็งค่าเนี่ยนะครับราคายางในตลาดโตคอมมันจะเป็นเนกาทีฟนะครับก็ทำให้ตัวราคายางมันลงมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพของตัวราคายางมันเริ่มนิ่งขึ้นก็อาจจะพอไปเทรดดิ้งได้นะนะครับต้องบอกว่าเป็นเทรดดิ้งก่อนสัญญาณตัวราคายางจะขึ้นนะครับฟื้นต่อเนื่องไหมเนี่ยมันคาดการณ์ค่อนข้างยากเหมือนกันจริงๆในฝั่งตัว demand supply เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องตัวค่าเงินมันมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณป๊อปเพราะฉะนั้น SCA ถ้าจะเทรดดิ้งนะนะครับผมแนะนำอย่างนี้แนวรับ 17.80 นะครับแล้วก็จุดถอยนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณ 17.40 นะครับโดยคุณเข้าใหม่แถวนี้นะนะครับด้านบนก็ดูที่19บาทกับ20บาทก่อนก็เทรดดิ้งเอาแค่กรอบนี้ก่อนให้ได้ก่อนครับ17.80แล้วก็ต้าน19.20ครับผมค่ะแล้วก็หนี 17.40 นะคะครับผมอีกท่านหนึ่งที่ถามเป็นตัวแนะนำวันนี้ขอแซงคิวนิดนึงเพราะว่าคุณเอ็ดแนะนำไป IRPC บอกว่าต้นทุน 4.89 จะขายได้หรือยังคือคุณเอ็ดให้แนวต้านไว้มีทั้ง 5.45 5.60 ครับผมนะคะคุณผู้ชมเลือกละกันแล้วก็ใครไม่มีรับ 5.20 นะคะจริงๆถ้าเกิดใครตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าหุ้นปิโตรเคมีปีนี้ทั้งปีผมเป็นธีมหลักที่ผมแนะนำว่าซื้อลงทุนระยะยาวได้เลยค่ะนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่ปิโตรเคมีมันเริ่มaccelerate ขึ้นในฝั่งตัวสเปรดปิโตรเคมีทุกสายนะครับทั้งโอเลฟินทั้งโอโรเมติกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละตัวมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่ามีประเด็นเฉพาะตัวอยู่พอสมควรนะครับอย่าง RPC เองเนี่ยเบื้องต้นที่เราจำกันได้คือ Q1 เนี่ยกำไรไม่น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันมีการชัตดาวน์เพียงแต่ว่าเบื้องต้นล่าสุดที่เราดูตอนนี้เองอาจจะดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ในช่วงแรกนะครับจะเป็นภาพเชิงบวกเข้ามาแล้วก็พ้นตรงนี้ไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหุ้นเองราคาหุ้นมันเลยไม่ค่อยไปไหนนะครับจริงๆมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นนักทุนที่เล่นรอบใหญ่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถือลงทุนได้นะนะครับมูลค่าพื้นฐานวางไว้ที่6บาทนะครับผมสำหรับ IRPC ครับCKP ค่ะ CK Power ยังไม่มีค่ะครับCKP นะครับผมให้เป็นแนวรับแนวต้านไว้แล้วกันนะครับ3.6ตังค์กับ3.20ผมว่าเป็นออกข้างนะครับยังไม่มีสัญญาณของการพีคอัพขึ้นมาที่รวดเร็วอะไรมากมายนะครับจริงๆราคาตัวแถวนี้ภาพเทคนิคแบบนี้ผมคิดว่าPTC น่าสนใจมากกว่านะครับถ้าจะเทรดดิ้งเล่น PTC ดีกว่าครับค่ะถ้าเกิดยังไม่มีก็อย่าเพิ่งครับผมนะคะปูนซีเมนต์ไทยค่ะยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้542บาท544บาทละปูนพื้นฐานระวังไว้ที่600บาทนะครับปีนี้ก็เหมือนกับตัวปตท.นะครับปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยคือปิโตรสายโอเลฟินเขาดีทั้งปีนะครับส่วนปูนเองก็ต้องลุ้นในฝั่งตัวยอดขายปูนในประเทศนะครับต่างประเทศว่าดีขึ้นไหมนะครับอันนี้จะเป็นภาพหลักที่รอดูแต่ว่าโดยรวมเห็นว่าหุ้นเป็นซิกแซกขึ้นเหมือนกันเลยนะครับมาตีมเดียวกันก็เป็นหุ้นที่สามารถถือลงทุนได้ทั้งปีเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าแฟร์อยู่ที่600นะครับถ้ายังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่ามีสัญญาณการลงทุนภายในที่มันเร่งตัวอะไรมากมายเนี่ยก็เล่นที่ตรงนั้นก่อนแนวรับผมว่าถ้าจะรับก็บริเวณ540บวกลบนะครับค่ะแล้วก็ฐานหลัก530ผมคิดว่าไม่น่าจะย่อหลุดสำหรับปูนซีเมนต์ไทยครับโอเคTWPC ขออภัยค่ะเอาคูก่อนตัวนี้นี่มีประเด็นเนาะต้นทุน4.70ยังไม่กำไรละขาดทุนไปละตอนนี้4.58ค่ะทำยังไงดีครับอันนี้ก็คือเป็นแท่งเทคแล้วแหละนะครับคูเนี่ยถ้าใครดูภาพของการเล่นรอบนะครับหรือว่าจะเล่นกับไซเคิลของเขาเองเนี่ยคือจุดแรกที่ผมต้องแนะนำก่อนว่าจุดแรกที่ต้องถอยจริงๆมันคือ 6.80 นะครับหลุดโซนนั้นเป็นจุดที่ใครมีกำไรต้องล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะครับเพราะมีการหลุดฐานหลักของเขานะครับจริงหลุดลงมา6บาทแล้วรีบาวกลับขึ้นมาได้ที่7บาทไม่ผ่านกลับมาอยู่ในเทนขาลงอีกรอบนึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับพอมันรีบาวขึ้นมา7.20แล้วหลุด6.80อีกรอบนึงคือโซนขายทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องบอกภาพเดิมก่อนแต่ณปัจจุบันนี้มันลงมาแล้วนะครับลงมาที่4บาทซึ่งเป็นใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ
ก็บอกว่าตรงนี้ราคาหุ้นยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวที่มีนัยยะนะครับถ้าจะกลับตัวมีนัยยะเนี่ยหรือว่าคนอยากจะไปเบสเก็งกำไรจริงๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เข้าเชิงพื้นฐานผมบอกตอบในเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับถ้าจะเล่นแถวนี้นะครับ5บาท4บาท58แถวนี้จุดถอยของเราคือ4บาท46ค่ะนะครับตั้งไว้ 4.46 ดูแก็บได้แค่5บาท20ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นนะครับก็บริเวณ5บาท60แล้วก็6บาทนะครับจริงๆต้องกลับมายืนเหนือ6บาทได้ถึงจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่ครับค่ะตอนนี้กำลังนั่งมองเซตมันเข้าไปอยู่แดนลบแล้วเนี่ยครับผมวันนี้มองน่าจะไปอยู่ทางฝั่งไหนมากกว่ากันคะเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นฝั่งบวกนะครับเพียงแต่ว่าตลาดดูค่อนข้างวอลาไทล์เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมในแง่หนักว่าตลาดน่าจะกลับมาบวกได้เล็กๆนะครับภาพตัวตลาดหุ้นไทยครับโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว TWPCไทวายังไม่มีค่ะตัวนี้น่าซื้อไหมคะต้นทุน10บาท60ค่ะ10บาท60ไทวาไม่มีต้นทุนขออภัยบนกระดาน10บาท60ราคาหุ้นอยู่ในเส้นขาขึ้นนะต้องบอกเส้นขาขึ้นในเส้นขาขึ้นหลักของเขาเนี่ยลงมาได้ถึง10บาท20ค่ะครับเพียงแต่ตอนนี้มันเห็นสัญญาณการทริมก็คือเริ่มมีแรงเทพุ่งระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เราจะยังไม่ซื้อนะครับจนกว่าจะย่อลงมาที่แนวรับนะครับบริเวณ10บาท20ตรงนั้นนะครับถ้าเราเข้าไป10บาท20เราจะมีจุด stop loss ที่บริเวณ9บาท80นะครับแล้วก็ลีกภาพหนึ่งก็คือการกลับตัวเหนือ11บาทนะครับเป็นเทรนด์ของการเล่นรอบขึ้นไปรอบใหม่ก็ไปซื้อ11บาทได้ครับโอเคAU ค่ะ after you 9บาท88ค่ะตอนนี้9บาท75ต้นทุน9บาท88 9บาท88ตอนนี้9บาท75นะครับเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะครับ AU ก็เทรดดิ้งนะครับตัวต้านที่10บาท20ก่อนนะครับถ้าเบรก10บาท20ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึง11นะครับก็จะมีแก็ปค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวนี้เกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอเล่นรอบได้อยู่นะครับโดยวางจุดถอย9บาท50ครับค่ะ9บาท50นะคะเป็นจุดถอยซุปเปอร์ต้นทุนบาท41ค่ะขอแนวต้านตอนนี้บาท56ก็มีต้านสั้นๆที่ 1.61 นะครับถ้าผ่านได้ก็แถว 1.67 นะครับแล้วก็ถัดไปที่ 1.75 3แนวนะครับก็คือ61 65นะครับ6แล้วก็75นะครับผมค่ะตัวซุปเปอร์ส่วนแนวรับนะครับคือหลุดตรงไหนเราเลิกเล่นก็คือ 1.47 ครับ 1.47 เลิกเล่นนะคะครับIVL ครับ35บาท50เป็นต้นทุนค่ะครับก็ถือต่อนะครับจริงๆแนวรับก็คือ35บาท50นั่นแหละนะครับแล้วก็ฐานหลักเขาก็อยู่ที่บริเวณสาย4บาทนะตรงนั้นไม่น่าจะย่อหลุดนะครับเป็นซิกแซกขึ้นแต่ว่าไม่ได้เร็วครับจริงๆภาพตรงนี้เองเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะครับถ้าเบรก 36.5 ได้น่าจะไปโซน 37.75 ได้แล้วนะครับก็เป็นไซด์วีอัพครับสำหรับตัว IBL ครับโอเคต่อมานะคะBCPG ยังไม่มีค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้12บาท30ค่ะครับจริงๆหุ้นตัวนี้ในแง่พื้นฐานระยะกลางยาวต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นระยะสั้นเองเนี่ยในแง่ประกอบการอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายคือต้องรอในเรื่องตัวการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมที่ต้องขยายที่ญี่ปุ่นนะครับ มันมีไทม์เฟรมที่ต้องรออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้เองเนี่ยมันจะออกข้างนะครับไปอีกระยะหนึ่งนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่า13บาทถ้าจะเป็นฐานนะครับมันสร้างไม่ได้มันลงมา12บาทเลย นะครับก็เป็นฐาน12บาทตอนนี้ผมมองแนวรับก่อนก็บริเวณ12บาท20นะครับก็อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็12บาทน่าจะเป็นฐานได้ แต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีกรอบแนวรับที่บริเวณ18บาท40นะครับก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีน่าจะมีแรงทิ้งมากกว่านี้ครับอ๋อถ้างั้นจริงๆจริงๆผมว่าอยู่เฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูสัญญาณนิดนึงนะครับเพราะว่าคาทาลิสต์เขายังไม่ค่อยมีสำหรับตัว BCPG ครับค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว Synnex ค่ะ SYNEX ยังไม่มีตอนนี้10บาท10 10บาท10นะครับตอนนี้ก็เป็นภาพของการที่พยายามจะสร้างเซนของการเปลี่ยนตัวขึ้นรอบใหม่นะครับจะมีแนวต้านที่10บาท70กับ12บาทค่ะเข้าไปกินกำไรเล่นรอบได้นะครับภาพอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นของการรีเวอร์ซัลกลับขึ้นไปละนะครับแต่ว่าระวังจุดในการ
ป้องกันความเสี่ยงนิดนึงนะครับ 9.80 ไม่ควรย่อหลุดครับค่ะก็รับตรงนี้แล้วก็จุดที่จะหนีก็คือ 9.80 นะคะJWD ต้นทุน 9.80 จะถือหรือว่าจะตัดขายดีตอนนี้ 8.95 นิ่งๆอยู่ครับหุ้นในกลุ่มขนส่งตัวนี้เนี่ยนะครับโลจิสติกถือว่ามีความพยายามนะครับที่จะทำเส้นขาขึ้นรอบใหม่ 2-3 รอบแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถผ่าน10บาทได้นะครับแล้วท่าของการที่ขึ้นมาไม่เหนือ10บาทแล้วยังมีการไซด์เวย์ดาวลงมาต่ำกว่าระดับ9บาทอีกรอบนึงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาพของตัวหุ้นเองเนี่ยยังไม่สามารถก้าวข้ามนะครับภาพของการไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเพราะตัวนี้เองเนี่ยต่อราคาได้นะครับ8.60 บาทนะครับถ้าได้8บาทถือว่าโชคดีมากคือโซนตั้งแต่8บาทต่ำกว่า 8.50 เนี่ยเป็นโซนในการซื้อนะครับแต่คนเล่นรอบเองที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับ 8.60 เป็นจุดที่ไม่ควรที่จะต้องย่อลงมานะครับค่ะกราฟแบบนี้รอดูดีกว่าครับถ้ามีต้นทุนอยู่ 9.80 อ่ะคะถัวได้ไหมอ่ะคะ 9.80 จริงๆคือมันอยู่ในจุดที่เรียกว่ากลางๆนะครับ มันไม่ได้บ่งชี้ว่าจะลงหรือว่าจะกลับตัวขึ้นไปก็รอดูก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะรอภาพตัวราคาหุ้นนิดนึงว่ามันฟอร์มตัวเห็นสัญญาณการกลับตัวคือถ้าเกิดจะเริ่มซื้อรอบใหม่ในเทรนด์ของการกลับตัวชัดๆเนี่ยก็9.30 บาทนะครับเบรกตรงนี้ขึ้นไปอาจจะเห็นสัญญาณของการไล่กลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าภาพของตัวเทรนด์มันอยู่กลางๆอยู่ครับป๊อปครับสำหรับตัวเชดมันอยู่ดีครับค่ะเอแคป25.29 บาททำไมวันนี้เปิดต่ำจังโอ้โหลงดิ่งลงมาเลย21.30 บาทไม่แน่ใจว่ามี X หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ A cap วันนี้วันที่24ค่ะวันนี้มีครับวันนี้มีX น่าจะเป็น XD นะครับค่ะน่าจะเป็น Dividend Stock หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเวลาเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราต้องเช็คด้วยนะพวก XX ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันจะไปพวก XD เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะไปกดดันราคานะใช่บางทีมันไม่บางทีคนไม่ได้ดูกันก็ทำให้ตัวเห็นกราฟเหมือนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเทคนิคไม่ดีไงครับจริงๆมันมีประเด็นนะตัวหุ้นมันมีเทรนด์เทคนิคที่เสียไปได้เหมือนกันในบางครั้งนะครับถ้าหุ้นมันอยู่ในเทรนด์ที่อยู่ครึ่งๆกลางค่ะครับแล้วทีนี้ครับเป็นแอควอรันต์นะครับ4:1ครับแล้วอย่างนี้ต้นทุน25.29 บาททำอย่างไรดีภาพตรงนี้เองเป็นแอควอร์ด้วยนะครับชาร์ตแพทเทิร์นอาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงก็อาจจะดูแถว20 บาทไม่น่าจะหลุดนะนะครับก็ต้องรอกลับตัวขึ้นไปครับสำหรับอีกครับแต่ถ้าผมบอกนิดนึงถ้าหลุด20นี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกครับอาจจะต้องหลบออกมาครับก็ถ้าหลุด20ก็ต้องออกมานะคะใช่ครับไอ้ต้องมีป้องกันความเสี่ยงบ้างคือเราต้องมีจุดในการป้องกันความเสี่ยงบ้างคือตอนนี้นักทุนน่าจะได้ตัววอร์เรนต์มาค่ะนะครับก็คือแกปราคามันชดเชยได้จากตัวที่หายไปใช่ไหมครับไม่ได้หมายความว่ามันหายไป5บาทเราได้นำให้มาขัดค่ะเราได้วอร์เรนต์เข้ามาด้วยใช่เราได้วอร์เรนต์เข้ามาแล้วนะครับผมค่ะKTB เข้าได้ไหมคะกรุงไทยตัวนี้นี่ที่มี NPL สูงนี่ครับกลับตัวแล้วครับพี่KTB คือตอนลงมาแรงๆเนี่ยหลุด75 วันหลายคนอยากจะมาขายมากข้างล่างนะครับเพราะกราฟมันเสียแต่ที่ผมเคยได้เรียงไปว่าคือบางทีภาพมันแพนิคเยอะแล้วก็มันเป็นประเด็นเฉพาะตัวที่นักทุนอาจจะโกรธมากเกินไปนะครับเออร์เน็งไม่ได้แย่นะครับตอนนี้คือ KTB อาจจะกลับไปได้ที่20ถึงบริเวณ 20.5 ก่อนนะครับแต่จะขึ้นไป21เลยเนี่ยผมคิดว่ายังค่ะถ้างั้นยังไม่มีเนี่ยก็เข้าได้เลยไหมคะตอนนี้ขึ้นอยู่กับทำเฟรมที่จะลงทุนละค่ะนะครับถ้าเกิดจะเป็นภาพของการเล่นรอบสั้นๆก็แก็บที่ผมบอกก่อนนะครับแต่ถ้ากลางยาวจริงอยากได้แก็บเยอะๆเนี่ยตัวนี้ซื้อลงทุนได้ค่ะนะครับแต่ต้องรอนะนะครับจะมีความผันผวนบ้างระหว่างทางครับผมคือกลางยาวผมก็ต้องมองแบงก์ดีนะครับ6 เดือนนะครับถึง9 เดือนขึ้นไปผมคิดว่าไทยจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็แบงก์เองเนี่ยหลายคนอยากเห็นเล่นพีเอลลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับภาพนั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อราคาหุ้นไปไกลแล้วค่ะเพราะว่าเออร์เน็งมันจะแข็งแรงมากนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนครับค่ะมาต่อBJC ค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์45 บาทเป็นต้นทุนถัวได้ไหมคะตอนนี้43 บาทนิ่งๆอยู่เนี่ยประมาณมันลงมาแล้วมันก็นิ่งครับ BJC นะครับผมมองโอกาสในการกลับตัวมีนะครับกลับไปที่บริเวณ45นะครับหรือแม้แต่50 บาทก็มีโอกาสอยู่ค่ะโซนนี้เริ่มสะสมได้บ้างนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นยังไม่กลับไปเหนือ44 บาทเนี่ยนะครับจุดที่จะซื้อเยอะจริงๆคือถอยมาแถวๆ40นะครับ
ก็คือรอทามมิ่งเรื่องตัว earning Q1 ด้วยสำหรับตัว BJC ก็คือถ้าจะถัวก็ลงมาที่40บาทใช่คือตรงนี้ถ้าเกิดอยากได้บ้างใครไม่มีเนี่ยทยอยซื้อได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่พอชั่นใหญ่แล้วต้นทุนที่45บาทนี่รอไปก่อนรอครับตรงนี้คือไม่ใช่จุดขายครับโอเคคือมันคือในแง่ตัวพื้นฐานมันโอเคนะครับแต่ว่า Q1นะครับมันจะเป็นภาพคล้ายๆ Q4 นะครับมีเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวภาพของตัว same store sale นะครับคือเขามีการเคลียร์หลังบ้านนิดนึงนะครับ same store sale อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ J4 ครับผมโอเค WHA ค่ะเป็น UHA นะครับค่ะยังไม่มีตอนนี้3บาท14ทีมเดียวกับEEC นะครับเห็นอมตะวิ่งโดดเด่นนะครับหลายคนก็ถามเอ๊ะ WHA ไม่เห็นมาสักทีค่ะก็ผมก็จะว่าหุ้นมันกำลังเป็นภาพของการเซตตัวนะครับต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก็ถ้าจะไปเล่นรอบก็ดูแนวรับบริเวณ3.10นะครับจุดถอย3.6ด้านบน3.20แคบมากครับอยู่แค่ตรงนี้ก่อน3.10แล้วก็เมื่อกี้แนวต้าน3.20ใช่ไหมคะครับผมโอเคถอยเท่าไหร่นะคะ3.6สามบาทหกสามบาทสิบบวกลบซื้อสามบาทหกสตางค์นะคะคไม่ใช่สามบาทหกมิ้นค่ะมิ้นต้นทุน38บาทจะขายหรือว่าจะอย่างไรดีซื้อครับซื้อได้ซื้อต่อนะท่องเที่ยวเนี่ยมิ้นเอราวัณเนี่ยซื้อได้ทั้งปีแล้วต้องแบบนี้ไปก็จะเป็นภาพค่อยๆเอาผู้ฟ้องขึ้นมาครับคือมันพ้นจุดต่ำสุดใน Q4 ปีที่แล้วไปแล้วค่ะนะครับจากนี้จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับค่ะถ้าจะซื้อเนี่ยไปซื้อที่เท่าไหร่ดีคะรับที่เท่าไหร่ตัวมิ้นแถวๆ36ตรงนี้แหละนะครับ36.5เนี่ยบวกลบซื้อได้ครับค่ะโอเคถ้าเป็นเอราวัณก็คล้ายๆกันนะครับ4บาท80บวกลบซื้อได้ครับค่ะเอราวัณก็4บาท80คือท่องเที่ยวต้องบอกนิดนึงว่า Q4 ปกติเป็นซีซันนอลแต่ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะทราบดีว่ามันโดนบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนึกภาพมวลต่ำของตัว pricing ออกเลยว่าหุ้นมันต้องอันเดอร์เพอร์ฟอร์มก่อนในช่วงtake time มามกราคมกุมภาพันธ์นะครับรับงบในเรื่องตัว Q4 แล้วหลังจากนั้นจะเป็นภาพการฟื้นขึ้นมาแล้วถามว่าพีคจริงๆคือรอบไหนก็คือ Q4 ของปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นเองก็น่าจะเป็นภาพการไซด์แวบขึ้นมาต่อเนื่องใครที่เป็นลักษณะของการลงทุนแล้วพอเข้าใจภาพของตัวเออร์นิ่งมวลตั้มได้ชัดเจนเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวน่าสนใจครับค่ะSTA เมื่อกี้ถามกันไปแล้วนะคะท่านนี้บอกว่าต้นทุน 18.85 แนวต้านเนี่ยให้ 19.20 นะคะที่คุณเอสบอกเอาไว้แล้วก็แนวรับ 17.80 หลุด 17.40 จบหนีนะคะหลบ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 ครับผมต่อมา TMB ธนาคารทหารไทยต้นทุน2.26 บาทถือต่อไหมคะ TMB ถือต่อได้ครับอันนี้ภาพเหมือน KTB ค่ะภาพเดียวกันครับคือโดนเทคมาพร้อมๆกันก็น่าจะให้กลับขึ้นไปนะครับการกลับตรงไหนจะเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่ 2.34 ค่ะนะครับต้องกลับไปเหนือตรงนั้นก่อนครับโอเคท่านต่อมา TPI โพลีนที่ไพโพลีนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.38 บาทต่อราคาครับรอ 2.32 กับ 2.28 สองแนวนะครับรอดูครับเพราะภาพของหุ้นที่ลงมาแล้วเริ่มมีวอลลุ่มออกมาด้วยอย่างนี้เรารอดูก่อนครับค่ะต่อมานะคะวีคค่ะ WIIK ต้นทุน5.10 บาทค่ะตอนนี้4.92 บาทตอนนี้เป็นออกข้างนะครับเป็นออกข้างพยายามที่จะทำเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่ซึ่งจะเกิดก็ต้องเบรกบริเวณถ้าจะเอาทุนนั่งทุนพอดีนะครับจะต้อง5.10 บาทตรงนั้นเลยนะครับถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่จุดสต็อปลอสนะครับป้องกันความเสี่ยงสั้นของเราก็คือ 4.8 ครับ 4.8 สต็อปลอสนะคะไดเมดค่ะไดเมดบอกว่ายังไม่มีค่ะตัวนี้3.66 บาทราคาบนกระดานขึ้นมาแล้ว 1-2-3 วันน่ะไดเมดนะครับขอดูวอลุ่มนิดนึงก่อนนะครับคือเทคนิคเนี่ยทำขึ้นแล้วนะครับวอลุ่มมาเมื่อวันศุกร์พอมีนะครับพอมีไปเก็งกำไรพอได้นะครับบอกเทคนิคอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้บอกเรื่องพื้นฐานเลยค่ะ3.44 นะครับต้องบอกก่อนที่เขาไปเล่นให้รู้ก่อนว่าหลุดตรงไหนหลบ 3.44 หลุดหลบเลยนะครับส่วนเทรดดิ้งข้างบนเนี่ยนะครับภาพนี้เล่นไปที่ 3.84 แล้วก็4บาทครับ3.84แล้วก็4บาทนะคะเป็นแนวต้านแต่หลุด 3.44 พอนะคะครับBTS ค่ะ BTS ต้นทุน8.49 บาทครับ BTS เป็นขึ้นนะครับกำลังจะทำเส้นขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแรงขึ้นก็ดูแนวต้านที่บริเวณ
8.65 บาทนะครับเบรกได้เนี่ยผมคิดว่ากลับไป9 บาทไม่ยากถือลงทุนครับ BTS ครับค่ะถือต่อไปนะคะOcean ค่ะ OCEAN ต้นทุนบาท42ค่ะตอนนี้บาท41 Ocean จริงๆภาพของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มทำสัญญาณดับเบิลท็อปนะครับแล้วออกข้างยังไม่ได้บ่งชี้ว่าจะขึ้นต่อหรือลงเลยนะครับคนที่มีอยู่มีกำไรนะนะครับบาท30คือจุดล็อกโปรฟิตทั้งหมดของคุณคนะถ้าหลุดต้องล็อกโปรฟิตเลยกลับตัวขึ้นไปถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยนะครับต้องเหนือ 1.46 ก่อนครับค่ะ 1.46 นะคะถ้าจะเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้อยากให้หลุดเท่าไหร่นะคะตัวโอเชียนใช่ไหมครับบาท30ครับบาท30งั้นถือไปก่อนได้เนาะต้นทุนบาท42 Advance ค่ะAdvance 177บาททำไงดีคะตอนนี้174บาทครับถือต่อครับคือ ICT ผมคิดว่าเข้า Q3 Q4 แล้ว Q1 ปีหน้านะครับผมมองไกลมากจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับรอต่อไปเนาะครับจะเย็นๆนานนิดนึงครับCHG ค่ะหน้าเก็งกำไรไหมคะตัวนี้TFG ใช่ไหมครับตัวจุฬารัตน์ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ CHG ค่ะครับจุฬารัตน์นะครับจริงๆเป็นหุ้นที่ไฮโกรทมานานนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลก็เริ่มโดนเทคกันตามภาพของตัว earning Q4 ที่มันไม่ค่อยดีด้วยแหละนะครับจริงๆคล้ายกลุ่มท่องเที่ยวอย่างหนึ่งก็คือปีนี้กำไรน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวกลุ่มโรงพยาบาลก็แถวๆนี้ผมว่าน่าซื้อนะ2.40บวกลบนะครับถ้าคนเล่นรอบนะไม่ได้ดูพื้นฐานเนี่ยนะครับ2.34หลุดสต็อปลอสครับข้างบนเนี่ยกลับมาได้นะครับ2.60 2.80 3 บาทมีโอกาสกลับมาได้หมดโดยเฉพาะ Q3 น่าจะมีสัญญาณ accelerate ขึ้นมาได้ค่ะแถวนี้น่าซื้อลงทุนครับสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลครับพื้นฐานถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับค่ะคุณเอสดูตัว Set 50 Futures ได้ไหมคะได้ครับ S50 M17 กรอบวันนี้ยังไงดีคะครับจริงๆเราแนะนำ trading long อยู่นะครับซีรีส์ M แถว992บวกลบเนี่ยเปิด long ได้จุดถอยคือ990ครับถ้าหลุด90คนเล่น trading long มีกำไรรอบใหญ่มาหรือว่าเพิ่งเข้าใหม่บริเวณนี้คือ stop loss ทั้งหมดนะครับก็คือเดี๋ยวดูกลับไปที่1,000ก่อนนะครับแล้วก็1,400จุดค่ะก็ long ที่992เนาะตอนนี้มันลงมาที่เมื่อกี้992เรียบร้อยแล้วกำลังพยายามจะขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมันไปหลุด990ก็คือถอยเลยนะครับ stop loss ครับโอเค Precious Shipping ค่ะ PSL PSL ต้นทุน10.80 บาทค่ะครับตัว PSL ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้ค่าระวังเรือเริ่มเป็นภาพของการปรับฐานลงมานะครับสัญญาณตัวนี้เนี่ยเป็นสัญญาณขายนะครับสัญญาณขายเกิดขึ้นเป็นแท่งที่2นะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาที่9บาทแล้วก็8.80ทุนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ทุนอยู่ที่10.80ค่ะโอ้10.80จริงๆออกได้เลยมั้ยเนี่ย10.80เนี่ยจุดถอยมันจุดแรกมันคือ10.30หลุดต้องหลบก่อนนะครับอันนี้แสดงว่าเราปล่อยแก็บมารอบนึงละแถวนี้คือจะบอกว่าดาวไซด์กับตัวรีเวอร์ซัลมันพอๆกันนะครับค่ะคือดาวไซด์จากตัวนี้อีกประมาณ60ตังค์60ถึง80ตังค์นะครับผมคิดว่าลงไปตรงนั้นมันจะไม่หลุดละต้องพิจารณาดูนะครับว่าทุนเราข้างบนนะครับกับตรงนี้ราคามีโอกาสลงไปที่9บาทกับ8.80ได้ค่ะอยากจะหลบก่อนไหมนะครับบางส่วนจะค่อยลงมารับข้างล่างนะครับหรือว่าจะรอแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมจะคัดออกไป 40% ก่อนค่ะนะครับเราเดี๋ยวค่อยมารับข้างล่างเป็นช็อตเกนออกมาบางส่วนครับต่อมานะคะ ALT บอกว่าจะกลับตัวขึ้นไหมตัวนี้ตอนนี้8.10 บาทแต่ไม่ได้บอกต้นทุนครับยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวนะครับแต่ราคาหุ้นมีโอกาสจะมาสร้างฐานแถว8 บาทบวกลบได้นะครับก็รอดูก่อนครับจริงๆราคาหุ้นจะมีแนวรับที่8 บาทแล้วก็ที่แน่นๆเลยคือ7.50 บาทค่ะนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพจริงๆนะครับตรง8บาทต้องไม่หลุดนะครับสำหรับ ALT ค่ะอย่าให้หลุด8บาทนะคะครับซิงเกอร์ค่ะซิงเกอร์ต้นทุน10.33 บาทตอนนี้โอ้โห14.90 บาทแนวต้านคือพวกหุ้น Consumer Finance นะครับเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับคือปีนี้หลายคนมองคล้ายๆกันแล้วก็สลับเวียนกัน เล่นรอบนะครับตรงนี้เองเป็นขึ้นแล้วแหละนะครับ
คนที่เข้าไปใหม่แถวนี้เนี่ยทุนเสียเปรียบให้ดูบริเวณ14.40 บาทไว้นะครับหลุดต้องซับลอสนะครับสำหรับเคครับตรงนี้คือถือครับถือลงทุนไปก็แนวต้านดูเป้าตรงนี้คือ16 บาทก่อน16 บาทนะคะ SPRC 12.60 บาทค่ะสตาปิโตรเลียมครับผมลงมาเส้น200วันดีดกลับเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปได้ที่13 บาทนะครับแค่ตรงนั้นก่อนยังไม่ได้เป็นสัญญาณในการกลับตัวนะครับต้องบอกก่อนเพียงแต่ว่ามันเป็นการรีบาวด์เชิงเทคนิคบริเวณ200 วันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับราคาหุ้นถ้าจะเป็นขึ้นเองเนี่ยต้องขึ้นไปชน13แล้วต้องเบรกได้ด้วยส่วนคนเข้ามาเทรดดิ้งแถวนี้12.40 บาทนะครับคือจุดถอยครับค่ะโอเค12.40ถอยนะคะTSR ค่ะยังไม่มีตอนนี้5.20 บาทบนกระดานรับได้ไหมคะ TSR 5.20 บาทถ้าจะเล่นนะพอเล่นได้นะครับก็5.10 บาทเป็นจุดถอยเราคือ10 ตังค์นะครับต้องมีวินัยนิดนึงถ้าหลุดก็อาจจะต้องคัดลอสออกมานะครับการกลับตัวนะครับถ้าเราเล่นตรงนี้เราดูไปที่5.50 บาทครับค่ะโอเค5.50 บาทภาพเหมือนกำลังจะพยายามนะครับเป็นการพยายามที่จะขึ้นนะครับสำหรับตัว TSR ครับเดี๋ยวกันนะคะไปไวมากจดเต็มไปหมดละทัสโก 26 บาทค่ะ26 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้26.50 บาทนิ่งๆไซด์เวย์อยู่ยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็ดูต่อ28นะครับ27-28เนี่ยพอคาดหวังได้นะครับถ้าจะไปเล่นล่อไปขายแถวใกล้28นะครับสำหรับทุนแถวนี้ส่วนจุดที่เราต้องป้องกันความเสี่ยงนิดนึงก็คือบริเวณ 25.5 ครับค่ะโอเค PJW ต้นทุน3.34 บาทครับ PJW ก็เริ่มยิงภาพคล้ายๆกับหุ้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับกำลังจะเป็นภาพเหมือนกันค่อยๆสร้างฟอร์มขึ้นมาคล้ายๆตัว TSR เหมือนกันนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นดูดีกว่านิดนึงนะครับตรงที่มันสร้างผ่านเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้เนี่ยจุดซับลอสไม่ลึกนะครับ3.10 บาทคือ6 ตังค์ถ้าไปเล่นตรงนี้ถ้าเล่นไปเนี่ยก็เล่น3.40 บาทกับ3.60 บาทสำหรับ PJW ครับโอเคท่านต่อมานะคะถามเป็นตัว EA ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ต้นทุนยังไม่มีค่ะ EA นะครับเป็นไซด์เวย์อัพแหละนะครับสั้นๆแนวรับ26 บาทเป็นแนวรับหลักแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสด้วยค่ะนะครับก็ถ้าจะซื้อ27 บาทบวกลบเนี่ย26 บาทเป็นจุดถอยค่ะด้านบนดู28ก็30ครับ28แล้วก็30โอเค GIFT GIFT ต้นทุน7.07 บาทค่ะกิฟต์นะครับตอบในเชิงเทคนิคนะครับถูกเทคแล้วก็เริ่มมีแรงดึงกลับเดี๋ยวผมขอดูวอลุ่มนิดหนึ่งนะครับค่ะวันนี้วอลุ่มไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับท่าของการดึงกลับวันนี้ก็เพราะฉะนั้นให้น้ำหนักว่าโดยรวมวันนี้เองยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวนะครับก็แนวรับ5.30 บาทนะครับไอ้ขอไปนะ6.30 บาท6.30 บาทครับกับบริเวณ5.90 บาทนะครับ2 แนวค่ะแล้วต้นทุน7.07 บาทนี่ถัวได้ไหมคะสำหรับ2 แนวนี้ไม่ถัวครับภาพราคาหุ้นอย่างนี้รออย่างเดียวเลยครับต้องลงมายืนแถวแนวรับที่เราประเมินไว้ก่อนนะครับถ้ายืนได้ตอนนี้ค่อยเริ่มครอบเป็นครองรอบใหม่ค่ะนะครับผมคือตอนนี้ดูเหมือนเราจะหลุดเส้นที่จะ stop loss แล้วด้วยนะครับต้องรอดูก่อนครับค่ะHFT หัวฟงยังไม่มีค่ะตอนนี้4.90 บาท4.90 บาทอ่ะเป็นเทรดดิ้งพอได้ครับภาพแบบนี้4.80 บาทเป็นจุดสต็อปลอสครับ10 ตังค์ไม่เยอะนะครับต้านบนดู5 บาทกับบริเวณ5.20 บาทนะครับเทรดดิ้งครับ5.20 บาทโอเคสต็อปลอส4.80 บาทนะคะครับ True Corporation ต้นทุน6.69 บาทค่ะตอนนี้6.45 บาทครับ True ก็ยังส่งสัญญาณการไหลอยู่นะโดนเทคต่อเนื่องเลยนะครับก็อาจจะอ่อนตัวลงมาที่6.30 บาทได้นะครับ คือยังไม่มียังไม่ซื้อครับตรงนี้ถูกภาพแบบนี้รอดูก่อนครับค่ะรอก่อนเนาะแต่ต้นทุน6.69 บาทนี่ทำไงดีคะ6.69 บาทคือผมคิดว่ายังไม่ไปนะครับถ้าเกิดจะ stop loss สวิตไปตัวอื่นก็ยังพอได้อยู่นะครับค่ะลอสไม่เยอะครับตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบส่วนตัวก็ให้ดูตรงแนวรับที่ผมบอกไว้6.30 บาทไม่น่าจะหลุดครับค่ะ6.30 บาทแนวรับนะคะสามารถครับผมอยากจะรับค่ะยังไม่มีตอนนี้15.20 บาทครับ15 บาทบวกลบซื้อครับสามารถก็น่าจะ
มีฝั่งที่ดีขึ้นนะครับพวกแซมเทลปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าซื้อตรงๆผมว่าแซมเทลน่าสนใจมากกว่าอันนี้พูดตรงๆนะครับในตัวพื้นฐานไปดูแซมเทลดีกว่าครับแซมเทลรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้14 14บาทบวกลบซื้อได้นะครับจุดสต็อปลอสนะครับไม่ใช่แนวรับนะจุดสต็อปลอสเลยคือ13.30 13.30นี้นิดนึงขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับคือถ้าภาพอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆอ่ะมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับ15บาท16บาทเราคาดหวังได้เลยครับ15ถึง16บาทนะคะโอเคเมื่อกี้ที่ถามสามารถคือแนะนำว่าไปรับแซมเทลดีกว่านะคะคุณผู้ชมราคาก็ไม่ต่างกันมากนะBBL แบงก์กรุงเทพครับรับที่เท่าไหร่ดีคะครับกับภาพเดียวกันกับพวก KTB นะครับอันนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับต่ำกว่า180ยังซื้อได้เหมือนเดิมนะครับ BBL กลับมาได้นะครับที่182นะครับถ้าดีคือ185ค่ะก็คือตรงนี้รับได้เลยใช่ครับต้านก็182แล้วก็ไป185คือคุณแบงค์ต้องบอกนิดนึงเวลาได้แก็บประมาณ 7-10% จะเล่นรอบก็ได้ถ้าคนชอบเล่นรอบแต่ถ้าคนถือคุณทำเฟรมที่บอกนะครับผมมองแบงค์ก็น่าโอเคเพียงแต่ว่าระยะเวลาต้องมีทำเฟรมเขานิดนึงครับค่ะปตท.สผ.ค่ะเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้96บาทเป็นเทรดดิ้งนะครับถ้าแถว96-95เนี่ยเราซื้อได้นะ94 stop loss ค่ะคือเล่นรอบไปที่100บาทก่อนค่ะโอเคแฟร์มันแฟร์ของตัวสผ.เนี่ยนะครับโนมระให้ไว้ที่เดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับค่ะคือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นมาทั้งปีนะครับเป็นหุ้นที่ให้ผลแทนต่อพอร์ตลงทุนพอร์ตโมเดลจำลองเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะน้ำมันมันพ้นจุดต่ำสุดด้วยแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยเออร์เน็งของพวกปิโตรเลียมขั้นต้นมันยังดีต่อเนื่องนะแต่เรื่องตัวราคาหุ้นเองมันจะเป็นเทรดดิ้งเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละยกเว้นเคสนะครับที่ผมบอกก่อนเคสที่ราคาน้ำมันวิ่งไป65-70เหรียญถ้าเราคิดภาพนั้นเนี่ยอัพไซด์ของพี่ตัวเลี้ยงพันต้นอย่างสอบพอถึงเยอะเยอะดูแลให้แฟร์ไป104ครับผมเพราะฉะนั้นใกล้ๆ100เต็ม100คือมันคือจบกรอบในการเทรดดิ้งนะครับผมค่ะตัวสุดท้าย KSL ค่ะต้นทุน6บาทน้ำตาลขอนแก่นตอนนี้5.65ครับราคาหุ้นยังไม่มีสัญญาณในการกลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่นะครับยังตกอยู่ในภาวะของการเทคโปรฟิตอยู่ต่อเนื่องจะกลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นต้องเบรก6บาทขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็แนวรับ5.50ถ้าซื้อตรงนี้ซื้อได้นะครับ5.50เราถอยครับค่ะโอเคบนที่6บาทครับหมดเวลาแล้วนะคะเลยอีก2ตัวก็ไว้ถามใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเนาะมันหมดเวลาจริงๆแล้วนี่คั้นบีบจะสุดสุดๆละดูเซตอินเด็กซ์ก่อนนะคะ 1,569.12 จุดค่ะติดลบไป 0.90 จุดหรือว่า 0.06% นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์สเมื่อกี้อย่างที่ทางด้านของคุณเอ็ดบอกไปเนาะ992เป็นแนวรับเนาะก็พอมันไปโดน 992.8 เนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาประมาณ993เนาะแล้วก็แนวต้านวันนี้นี่อันนี้ให้แนวต้านไว้ก่อน 1,000 จนถึง 1,000 กับอีก4จุดนะคะวันนี้มีแนวต้านไหมคะสำหรับตัวนี้ตัวไหนนะตัวSafety Futures อะแนวต้านสั้นๆอ๋อแนวต้านสั้นของตัว CDM ใช่ไหมครับจริงๆตัว M17 เนี่ยวันนี้มันอยู่ที่997นะครับค่ะโอเคนี่ถ้าเกิดเป็นในวันนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทางด้านคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินนะคะที่วันนี้มาให้คำตอบกับพวกเรานะหูไปอย่างรวดเร็วมากแต่ก็ยังเหลือนะเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะสำหรับรายการตอน 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Plannerบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac